ท่านผู้ชมครับมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็มีคนไปร้องกกตนะครับว่าออมีข้อมูลของผู้สมัครสวออนะครับหลุดพร้อมกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณเก่งกาศนะครับคุปอัครลพินโยผู้สมัครสวออแล้วก็คุณวันณะหอกัญญาผู้สมัครสวไปยื่นหนังสือนะครับ ให้กับคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกตให้ตรวจสอบหน่อยนะครับว่ามีการนําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสวรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอไประดับจังหวัดออกมาเผยแพร่นะครับหลังจากยื่นหนังสือนะคะคุณเก่งกาก็มาบอกกับนักข่าวนะครับก็เนื่องจากว่าการเลือกสวระดับอําเภอที่ผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะภายหลังการเลือกแล้วเสร็จเวลาประมาณสักสองทุ่มครึ่ง ถึงสามทุ่มรู้แล้วนะฮะว่าใครผ่านระดับอำเภอกำลังจะไปสู่การเลือกระดับจังหวัดมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสรวรผู้ที่ผ่านนี่แหละ,ะมาเผยแพร่ผ่านทางลายแบบกลุ่มและก็มีการส่งต่อทางลายแบบกลุ่มไปในวงกว้างสาระสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือการเปิดเผยข้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีการพลางไม่มีการทำเลอเลยนะเห็นกันชัดๆอันนี้เป็นการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญตัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปีพศ2 5 6 2อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในวงกว้างเนื่องจากมีการเปิดเผยข้อมูลคือคนที่ผ่านระดับอำเภอมีทั้งหมด23,645คนนะมีเผยแพร่ไปทางไลน์ ท่านผู้ชมคิดดูนะฮะโอ้ไม่รู้ใครเป็นต้นต่อมือแรกส่งไปว่าอันนี้คือรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสอรวร,ระดับอำเภอในวันนี้ในค่ำวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมามนะแล้วเปิดเข้าไปดูุยอตายแล้วมีหมายเลขบัตรประชาชนนะฮะสิบสามหลักอันนี้แหลนะฮะเขาบอกว่าเผยแพร่ในรูปแบบของไฟล์ Excel เลยนะซึ่งไฟล์เนี่ยผู้สมัครสรวรทุกคนในรอบระดับอำเภอสามารถเข้าไปดูได้ แล้วมันหลุดออกไปสู่ออนไลน์ได้ยังไงนะฮะบันไลยแล้วฮะเออก็เกรงว่าจะมีคนเอาไปทำทุจริตเอาเลขบัตรประชาชนของที่เห็นนี่นะฮะสองหมืนสามพันกว่าคนเนี่ย <c oughs> ไปใช้ในทางมิชอบได้อืมและและ,และคงจะมีโอกาสสุ่มเสี่ยงอะ่ะมีแน่นอนเนี<ฮ>่ยเอาไปใช้อะ่ะใช้แน่โดยที่เจ้าตัวไม่รู้อะ่ะใช่นนใช้แน่นหวานเลยอ่ะ ที่ผ่ามามีการซื้อขายกันใช่ไหมใช่แต่นี่แบบโอ้โหอยู่ๆก็หลุดมาสบายๆเลยฮะสองหมื่นกว่าเลยเรื่องใหญ่ฮะอันนี้เรื่องใหญ่มากไม่รู้หลุดมาได้อย่างไงอืมอืมอืมดีนะท่านผู้ชมครับที่สุดแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทางเว็บไซต์ของสภาได้เปิดให้คนที่เข้าไปชมแล้วก็แสดงความคิดเห็น ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนซึ่งเป็นร่างที่เสนอโดยนางสาวภูนสุขภูนสุขเจริญคนนี้เป็นทนายความประจําศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนดินะฮะแล้วเขาก็เปิดรับฟังความคิดเห็นในลักษณะให้คนเข้าไปเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็มีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเดนะฮะตั้งแต่เมื่อวันที่ส3 พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่ามีผู้เข้ามาแสดงความเห็นทั้งสิ้น89,297คนแล้วก็มีผู้ที่เห็นด้วยในประเด็น9ก้าคำถามทั้งหมด34.9%นฮะและไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชินิรโทษกรรมนี้ 65.1%ิบหนึอ่อร์น่ฉะนั้นสัดส่วนของคนที่ไม่เห็นด้วยมากกว่านะครับไม่เห็นด้วยมากกว่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในในร่างฉบับนี้เนี่ยเขาเหมาเอาการนิรโทษกรรมความผิดมาตราหนึ่งหึงสองเข้าไปด้วยใช่นะฮะอันนี้แหละที่ทำให้คนไม่เห็นด้วยแล้วก็ ในโลกออนไลน์นกะ็พยายามระดมกันเนข้าไปแสดงความเห็นเข้าไปแสดงความเห็นช่วยๆกันอย่างเมื่อคืนนี้เ c e b o o k วันนี้ก้าไก่โคกอะไรก็โพสต์ทุกคนครับโวตครั้งนี้แพ้ไม่ได้2อสามชั่วโมงที่ผ่านมาคณะก้าวหน้าไอรอศูนย์ทนายสิทธิ์และ3นิ้วปลุกระดมพลทาให้ตัวเลขเห็นด้วยเพิ่มขึ้นผิดปกติคาดว่าหชั่วโมงสุดท้ายสนิ้วจะมีการระดมโหวตกันมากขึ้นและอาจแซงได้ เพื่อเป็นการไม่ประมาทใครยังไม่ได้โหวตหรือใครในบ้านยังไม่ได้โหวตช่วยกันโหวตโค้งสุดท้ายหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงโหวตไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดีอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองโอ้โหอันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาก็ระดมเหมือนกันใช่อีกฝั่งหนึ่งพวกสานิ้วพวกศูนย์ทนายสิทธ์ก็ระดมเหมือนกัน<อ>ให้ช่วยกันเข้าไปโหวตให้ช่วยกันเข้าไปโหวตเด็ดนะฮะจนกระทั่งแล้วที่สุดแล้วชนะอไม่เห็นด้วยในชนะ เพราะมาตรา112นี่แหละครับคือ 9, 9ข้อนะครับที่ให้เข้าไปบวตแสดงความเห็นเนี่ยนะครับในลักษณะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับ,รบข้อที่ประชาชนสนใจก็คือข้อที่3ท่านเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการนิรโทษกรรมผู้กระทําความผิดตามฐานความผิดในร่างมาตรา5โดยที่คณะกรรมการไม่ต้องพิจารณาในมาตรา5เนี่ยซุก เรื่องของมาตรา1นึเอาไว้อตรงนี้แหละฮะตรงนี้แหละครับมันเป็นปมที่ทําให้เหมือนกับเป็นการเข้าไปโวดสู้กันโดยมีมาตราคดี1นึเป็นหลักใช่เอาหรือไม่เอาอืจะให้นิรทษกรรมหรือว่าให้อภัยเนี่ยคนที่ทําความผิดคดี1นึเห็นด้วยไหมคนไม่เห็นด้วยเยอะอนะฮะคนไม่เห็นด้วยเยอะกว่าว่าไม่ควรจะรวม มูลฐานความผิดอะไรก็ตามแต่นะฮะไอ้ตรงเนี้ยสาคัญใช่เห็นไหมและชนะกันไปประมาณเท่าหนึ่งอ่ะเห็นไหมฮะประมาณเท่าหนึ่งอ่ะสามสิบสี่ต่อหกสิบห้าใช่ใช่ใชไหมใช่ก็ชัดเจนนะฮะก็เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรสํารองเนี่ยโอ้ช่วยได้เยอะ嗯嗯ตอนที่เขาระดมเพราะคนติดตามเขาเป็นแสนนะฮะเห็นไหม,ไหมท่านชมครับ อันนี้มีเรื่องดีเมืม่อวานนี้ที่ห้องประชุมสํานักงานเกษตรสมุดสงครามสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่สองจังหวัดราชบุรีนะครับเขามีการประชุมเชิงปฏิติการจัดทําฐานข้อมูลมรดกโลกทางเกษตรโลกนะฮะเ,เรื่องของเรื่องก็คือว่าที่ประชุมมีการวิเคราะห์แนวทางการจัดทําข้อมูลมรดกทางเกษตรโลกก็คือเกลือทะเลเกลือทะเลในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะฮะเขาจะผลักดันเข้าสู่ระดับชาติและระดับโลกแล้วก็จะนำเสนอผลงานการลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลบรดกทางการเกษตรข้อมูลชุดนี้ข้อมูลชุดดินในพื้นที่นาเกลือของ3จังหวัดนนเด่ะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าจะเตรียม นำเกลือทะเลขึ้นเป็นมรดกทางการเกษตรโลกอ๋อสามจังหวัดนี้ครับคือทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับออสถานการ์เกลือทะเลไทยในช่วง2ปีนี้6 6 6กับนะครับข้อมูลส่งเสริมการเกษตรเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศไทยตอนนี้มีการทํานาเกลือ7จังหวัดมีเพชรบุร,ร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามชนบุรีฉะเชิงเศราจันทบุรีแล้วก็ปัตตานีขึ้นทะเบียนไปแล้ว รวมประมาณ4 7 0 0กว่าไร่มีครัวเรือนเกษตรกรนาเกลือ637ครัวเรือนนี่นะฮะ <Okay. S 1> พื้นที่กว่า20,000ไร่ <Okay. S 1> ปริมาณการผลิตเกลือทะเลในปี67 417,000กว่าตัน hmm. ก็ลดลงจากปี65กับ66นะครับซึ่งมีปริมาณการผลิตนั้นเยอะกว่าประมาณ600,000กว่าตันนี่นะฮะ ปริมาณความต้องการของเกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยโอ้ปีหนึ่งเป็นล้านนะล้านกว่าตันออล้าน 1, 1,60่งแสนหกมื่นว่าตันเ,ออเขาก็เลยเอ,อ,อยากจะมีการผลักดันให้เกลือทะเลเป็นมรดกทางการเกษตรโลกนีออ่นะสนใจนะใช่น่าสนใจก็เขนะเราขับรถผ่านไปแถบแนะั้นน่ะสม,มุทิงสงครามสุรสากริร์เราก็จะเห็นเขาทำนาเกลือกัน ยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่ก่อนเตี่ท่้นจะขับรถออกไปทางอัมพวาไปทางคลองหลอดนี่นะยังมีอยู่นะครับสมัยก่อนตอนเราเด็กๆแถบนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งนั้นพอเลยแยกบางนามาเนี่ยสักพักเดียวฮะก่อนจะไปบางแสนเนี่ยโอ้โหนาเกลือสองฝากฝั่งนะฮะปัดนี้หายากฮะเออเออสมควรที่จะยื่นนะฮะจดทะเบียนเป็นเนี่ยการเกษตรมรรดกโลกฮะใช่ครับน่าสนใจ <ล> <liquor> มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ